สวัสดีครับวันนี้มีข่าวของเครื่องบินใหม่สุดล้ำของเกาหลีใต้นะครับที่ไม่ใช่เครื่องบินสเตลก็คือเครื่องบินในโครงการของ KFX นะครับที่ตอนแรกเนี่ยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียโดยให้อินโดนีเซียถือหุ้น20ซนนะครับแต่ว่าอินโดค้างชำระเงินในโครงการประมาณ6,000กว่าล้านบาท เพราะว่าอินโดนีเซียมองว่าเกาหลีใต้ไม่ทําตามสัญญาที่คุยกันไว้คือคุยกันไว้ว่าจะพัฒนาเองแต่ว่าทําไปทามาเนี่ยมีการใช้ระบบของต่างประเทศใช้อุปกรณ์ภายนอกนะครับทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมากตอนนี้แอนมินก็ไม่ทราบว,ว่าอินโดนีเซียยังถือหุ้นอยู่ไหมพอมีข่าวว่าอินโดนีเซียไปเจริจาขอซื้อดาโซราฟาของฝรั่งเศสนะครับจำนวน48ลำพร้อมกับเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำมูลค่ามหาศาลนะครับ ล่าสุดทางฝั่งเกาหลีใต้ก็ได้ใช้ของนอกในโครงการ KFX เพิ่มเติมอีกแล้วครับโดยจ้างบริษัท Elbit s y s t e m อันนี้เป็นจำนวนเงินถึง43ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1,290ล้านบาทในการพัฒนาระบบ c f c a c f ก็คือ t e r r a i n Following นะครับ c a ก็คือ t e a r a i n a v o i d a n c e นะครับโดยมีสัญญาดำเนินการทั้งหมด6ปี โดยระบบ g f t a จะทำให้เครื่องบินสามารถบินหลบหลีกได้อย่างปลอดภัยในระดับความสูงความต่ำนะครับในทัศนวิสัยอันเลวร้ายระบบจะเชื่อมต่อเป็นออโต้พายอทนะครับทำให้นักบินบินอยู่ในระยะที่เหมาะสมแน่นอนว่าการพัฒนาในโครงการของ KFX ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติมากแล้วก็จะทำให้ต้นทุนในการพัฒนาสูง ที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่เครื่องบินสเตลนะครับเป็นเครื่องบินในยุคที่4บวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะดีไปกว่า F16 Viper ก็น่าจะพอกันกับ Viper เปอรนี่แหละครับแต่ว่ารูปทรงของ KFX จะไปใกล้เคียงกับเครื่องบินในยุคที่5อารมณ์ก็เหมือนเลปพิก้ารถนะครับทำให้ภายนอกเหมือนรถสปอร์ตแต่ว่าระบบเครื่องยนต์เป็นรถบ้านธรรมดานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่ารูปทรงของ KFX ก็สวยอยู่นะบางคนอาจจะมองว่ากอล F22 r a p t ตอนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก F22 Raptor จะดีกว่านะครับแต่ว่า KFX ก็ใช้ระบบต่างประเทศเยอะ ทำให้ต้นทุนสูงนั่นแหละครับเป็นเหตุทําให้อินโดนีเซียงองแงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียหันไปหาราฟเฟลที่ราคาค่อนข้างแพงก็คงประเมินแล้วครับว่าคุ้มกว่า เกาหลีใต้เองในมุมมองของเอนมินมองว่าเกาหลีเอาระบบจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อพัฒนาในประเทศเพื่อเอาความรู้แต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นอันนี้ไม่รู้นะครับเกาหลีใต้ก็คงเหมือนตุรกีที่ต้องการเอาเทคโนโลยีจาก f 3 5มามาพัฒนาเครื่องบินของตัวเองนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันยากที่จะได้จากสหรัฐไม่ใช่เฉพาะโครงการของเกาหลีใต้กับตุรกีนะครับยังมีอินเดียกับรัสเซียอีกที่โครงการเครื่องบิน,นยุคที่หของอินเดียก็ยังไม่คืบนะครับปากีสถานกับจีน ปากีสถานก็มีโครงการเครื่องบินในยุคที่ห้าเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ไปถึงไหนนะครับประเทศใหญ่ยังไม่ยอมถ่ายทอดให้ง่ายๆนะครับแต่ว่าโครงการที่ทําให้เกาหลีอินเดียปากีหันมองมากที่สุดก็น่าจะเป็นโครงการเครื่องบินของญี่ปุ่นนะครับที่จะเอาโครงของเอฟย a p t ิบแรปเตอร์ or, มาใส่ระบบ F 3 5สิ 35, เป็นลูกผสมมีแววเป็นจริงด้วยนะครับอันนี้ต้องติดตามต่อไป แต่โครงการ KFX ของเกาหลีใต้นี้จบแล้วนะครับเป็นได้แค่เครื่องบินในยุคที่4บวกเท่านั้นอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหลายคนมองว่า KFX เนี่ยเป็น Stealth Bomb อันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าเขาประกาศออกมาก่อนแล้วว่าไม่ใช่ Stealth ทำไปเล่นไปนะครับไม่แน่ไทยอาจจะได้ใช้ KF-X ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ที่50เครื่องบินฝึกขั้นสูงที่เราซื้อมานะครับความจริงเกาหลีทําไว้ฝึกนักบินในโครงการของ KF-X นะครับอันนี้เรายังมีความหวังเล็กน้อยนะครับสำหรับประเทศไทยกับ KF-X